กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับก็มาอยู่กับช่วงของ Roblox STN New กันอีกแล้วนะครับก็จะเป็นช่วงที่เรานั้นจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ Survive the Night กันนั่นเองก็สำหรับอัปเดตของ Survive the Night ในแพทนี้นะครับก็จะเป็นเวอร์ชั่น 3.1.5 นะครับซึ่งอัปเดตเวอร์ชันนี้เป็นอัปเดตเล็กครับไม่มีของเพิ่มมาเยอะแยะมากมายอะไรนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นพวกสกินไอเทมหรือไม่ก็ไอเทมคริสต์มาสอะไรพวกนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไอเทมคริสต์มาสซะมากกว่านะครับโอเคก็ก่อนที่เรานั้นจะไปดูคลิปนี้กันนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนี่ก็ช่วยกันกดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั้นได้ทำคลิปต่อไปนะครับโอเคเราไปดูเนื้อหาในคลิปนี้กันเลยมาที่อัปเดตแรกครับมีสกินสแลชเชอร์มา1สกินด้วยกันครับนั่นก็คือสกินนี้เลยชื่อว่าเทเรนนะครับเป็นสกินของตัวเลดี้ความสามารถนี่ก็ทำลายประตูแล้วก็ล็อกเกอร์ภายในนัดเดียวได้นะครับก็สำหรับตัวนี้นั้นขายอยู่ใน Store Tab Event นะครับราคาก็200คอยครับใครสนใจก็มาซื้อกันได้ครับคือลักษณะหน้าตาการชักฝีหน้าเนี่ยมันมาจากฉากหนึ่งครับในหนังเรื่อง The Shining ปี1980นะครับนั่นก็คือฉากนี้เลยครับก็จะเป็นฉากที่ตัวละครจอห์นนี่แช่แข็งหรือไม่ก็หนาวตายก็ไม่รู้ครับเพราะว่าผมเองก็ไม่เคยดูหนังเรื่องนี้เลยนะครับอัปเดตต่อมาครับมีเปิร์กบันเดิลส์อันใหม่เพิ่มเข้ามาครับนั่นก็คือเปิร์กอันนี้เลยชื่อว่าโซนาโมดูลนะครับซึ่งมันนั้นใช้คู่กับวอลดีเทคเตอร์นะครับซึ่งวอลดีเทคเตอร์เนี่ยมันเป็นสกินของmotion sensor นะครับซึ่งถ้าเกิดเราใช้คู่กันแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มสปีดครับแล้วก็เพิ่มคูลดาวด้วยส่วนในเรื่องของความสามารถจริงๆของมันเลยก็คือเวลาเราเอาไปติดกำแพงแล้วฆาตกรมาโดนเซนเซอร์ที่เราเอาติดแล้วเนี่ยมันนั้นจะเผยเป็นตำแหน่งครับเป็นจุดสีเขียวมันก็จะอารมณ์คล้ายกับโซนานั่นนะครับแต่นี้มันมาอยู่ในรูปแบบของ motion sensor แทนนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับใครสนใจเปิร์กชิ้นนี้ก็มาซื้อกันได้ครับที่ Store Tab Bundles นะครับอัปเดตต่อมาครับมีหลุมศพอันใหม่มา1หลุมศพด้วยกันแล้วก็มีสกินเกียร์ใหม่มา4สกินด้วยกันแล้วก็มีโคมไฟอันใหม่มา3โคมไฟด้วยกันแล้วก็อันสุดท้ายครับมีโค้ดตัวใหม่มา2ตัวด้วยกันครับก็จะมีตัวแบงเกอร์แล้วก็ Subject นะครับความสามารถของแบงเกอร์นี่ก็จะเพิ่ม EXPเพิ่ม PII แล้วก็เพิ่มคอยนะครับให้กับตัวเราเองแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างได้นะครับก็สำหรับตัวนี้นั้นขายอยู่ใน Store Tab Seasoning Event นะครับราคา300คอยนะครับก็ใครสนใจก็มาซื้อกันได้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือตัว Subject นะครับ Subject นี่มีความสามารถในการทำลายข้าวของที่อยู่ข้างๆได้ครับซึ่งจากที่ผมไปดูมาเนี่ยมันทำลายได้แค่ประตูแล้วก็ล็อกเกอร์ครับแต่ไม่มั่นใจว่าพวกพุ่งไม้แล้วก็กล่องลังอะไรพวกนี้มันทำลายได้หรือเปล่าแต่คาดว่ามันน่าจะทำลายไม่ได้ครับแล้วก็ความสามารถอีกอย่างหนึ่งของมันเลยก็คือจะทำให้ฆาตกรติดสโลว์ได้นะครับคืออันนี้คือเอาไว้ช่วยผู้รอดชีวิตแบบเต็มๆเลยครับคือเวลาผู้รอดชีวิตหนีฆาตกรอยู่แล้วเราเอาไปใช้เนี่ยคือมันจะช่วยยื้อเวลาได้สักพักหนึ่งครับนะเพื่อให้ผู้รอดชีวิตคนนั้นน่ะมันหนีไปให้ไกลมากที่สุดนะครับก็คือว่าน่าสนใจมากครับสำหรับสกิลอันนี้นะครับของตัว subject ซึ่ง subject เนี่ยขายอยู่ใน store tab seasoning event นะครับราคาก็เหมือนกับตัว banker เลย300คอยใครสนใจโค้ด2ตัวเนี้ยก็มาซื้อกันได้ครับที่ store tab seasoning event นะครับอัปเดตต่อมาครับใน store tab feature นะครับมีของใหม่มาขาย3ชิ้นด้วยกันนะครับอันแรกเป็น boxy cola ครับเป็นสกินของ bandageอีกอันนึงเป็น Glaver ครับเป็นสกินของ Arachne นะครับคือถ้าเกิดเราลองดูจากหน้าตาแบบนี้คือเราจะมองไม่ออกครับว่ามันเป็นตัวอะไรกันแน่แต่ถ้าเกิดเราได้เห็นหน้าตาจริงๆตอนที่เราเอาไปใช้แล้วเนี่ยมันจะประมาณนี้นะครับสำหรับตัว Glaver นะครับคือตัวนี้นั้นมันมาจากหนังเรื่อง The Maze Runner ครับปี2014ก็ถือว่าเก่ามากๆแล้วครับสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับอีกอันนึงเป็นFirefly นะครับก็จะเป็นหิ่งห้อยครับที่ใส่ในขวดโหลนะครับก็มันเป็นโคมไฟนั่นแหละเนาะ
ก็ถ้าเกิดใครสนใจของ3ชิ้นนี้ก็มาซื้อกันได้ครับที่ Store Tab Feature นะครับต่อมาเรามาดูภาพรวมของอัปเดตทั้งหมดแล้วก็อัปเดตเช้งกันบ้างนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็คือว่าอัปเดตในครั้งนี้น้อยมากๆเลยครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเน้นที่ไอเทมคริสต์มาสนะครับคือไอเทมคริสต์มาสเนี่ยเขาอัปเดตทุกสัปดาห์นะครับคือสัปดาห์นึงมันจะเพิ่มมานิดนึงแล้วก็ต้องรอสัปดาห์ต่อไปครับเขาก็จะเพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับคือเขาจะไม่แบบเพิ่มทีเดียวรวดเดียวเลยเขาไม่ได้เพิ่มแบบนั้นเขาจะเพิ่มมาแบบสัปดาห์นึงเอามานิดนึงสัปดาห์นึงเอามานิดนึงอะไรประมาณนี้ครับคลิปในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าเกิดผมพูดพลาดตรงไหนและข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยครับถ้าเกิดใครที่มีความคิดเห็นอะไรกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับ